ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าเข้าที่คำว่าเข้าที่นั้นเป็นการปฏิบัติคือผู้ที่จะเข้าประพฤติปฏิบัตินั้นจะมีวิธีการเดินการนั่งในอิริยาบถต่างๆคำว่าเข้าที่ก็คือหมายถึงว่าการจะนั่งภาวนาหรือว่าการจะนั่งสมาธิภาวนาหรือว่านั่งปฏิบัติการนั่งมีส่วนสำคัญในการปฏิบัติสมาธิเพราะว่าถ้าการนั่งนั่งแบบไม่เข้าที่เข้าทางสมาธิไม่เกิดและยิ่งโดยสมัยปัจจุบันนี้บางคนก็อ้างว่าแก่นั่งกับพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้รูปแบบการทำการสงบจิตสงบใจนั้นพอได้แต่ว่าสมาธินั้นจำไม่ได้เพราะการนั่งสมาธิหรือว่าการเจริญจิตภาวนานั่งกับพื้นนั่นจะดีกว่าแต่ก็มีข้อสังเกตว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็นั่งกับพื้นนั่งเหมือนก้อนหินนั่งบนพื้นดินภาษาวกทั้งหลายก็นั่งบนดินนั่งบนพื้นดินไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้นะเหมือนสมัยปัจจุบันปัจจุบันก็เรียกว่าเอาหลูก็แล้วกันและดูว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ว่าสมาธิได้ยากการจะเข้าสมาธิหรือว่าการจะนั่งสมาธินั้นภาษาทางการปฏิบัติเขาก็เรียกว่าเข้าที่เป็นสำนวนของใช้ในการปฏิบัติในหมู่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินั่นเองการนั่งให้เข้าที่ก็คือการนั่งสมาธินั่นเองการนั่งอย่างไรเนี่ยก็ให้เราได้ไปดูพระพุทธรูปจะนั่งเท้าซ้อนเท้านั่งเท้าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะต้องนั่งแบบพระพุทธรูปก็แล้วกันอันนั้นเป็นวิธีการนั่งสมาธิมาแต่ไหนแต่ไรส่วนในสมัยปัจจุบันใครจะนั่งอย่างไรใครจะทำอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องดูตัวอย่างคือต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นแหละการดูพระพุทธเจ้าเป็นอย่างก็เป็นตัวอย่างก็คือเป็นเรื่องของการดูพระพุทธรูปในโบสถ์ว่าพระพุทธรูปนั้นนั่งอย่างไรพระพุทธเจ้าประทับนั่งอย่างไรก็อาการอย่างนั้นแหละเป็นการเข้าสมาธิเป็นการนั่งเข้าที่เข้าทางถ้านั่งไม่เข้าที่นี่สมาธิก็ไม่เกิดแล้วก็มาเถียงกันอยู่นั่นแหละนั่งอย่างไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สมาธินั่งได้แต่มันไม่ได้สมาธิฉะนั้นถ้าญาติโยมก็ยังแข็งแรงอายุยังน้อยก็ควรจะรีบนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งกับพื้นไม่ได้แล้วอายุมากแล้วแก่แล้วถึงเข้ามานั่งสมาธิมันก็สายเกินไปก็ไม่ได้รู้รสของการนั่งสมาธิว่าอารมณ์ของสมาธินั้นเป็นอย่างไรคือไม่เข้าที่สักทีนั่นแหละถ้านั่งเข้าที่ก็คือนั่งตามหลักที่ครูอาจารย์ได้บอกหรือว่าเราก็ดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคนปฏิบัติก็จะพูดว่าฝ่ายจะนั่งเข้าที่นั่นก็หมายถึงว่าพอนั่งเข้าที่แล้วได้สมาธินิดๆหน่อยๆแล้วก็ต้องออกอีกแล้วเพราะว่ามีเรื่องอื่นมารบกวนแล้วก็มาอีกอย่างก็คือนั่งเข้าที่แล้ว แต่กว่าจะนั่งเข้าที่ก็คือเป็นเรื่องของความยากลำบากการที่จะทำจิตของเราให้เป็นสมาธินั้นก็เป็นการยากลำบากแต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งให้เข้าที่เสียก่อนก็คือนั่งสมาธิให้ถูกต้องเสียก่อนจิตของเราจะได้เป็นสมาธิได้รวดเร็วนั่นเองเมื่อนั่งเข้าที่แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะ
รักษาสมาธิได้นานที่สุดเราก็จะมีความปิติในสมาธิได้มากที่สุดนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร